ี้ก็เป็นหลานคนหนึ่งหลานคนหนึ่งนี้เป็นน้องสาวพี่เขยครับแล้วก็ลูกเขานะฮะก็วันนี้มี2งานรวมกันนะครับงานแรกก็คืองานเทศกาลใหญ่ของจีนเลยก็คือวันกินบะจ่างนะครับวันนี้เป็นวันกินบะจ่างก็เขาก็หยุดกันนะฮะแล้วก็มาบวกกับว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของลูกสาวของพี่สาวเจียวนะครับที่อยู่ที่12ปันนานี้นะฮะก็เลยจัด2งานพร้อมกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเทศกาลของจีนเนี่ยนะครับทุกเทศกาลเลยครอบครัวเขาจะมารวมกันนะครับผมว่าดูแล้วก็ค่อนข้างอบอุ่นนะฮะค่อนข้างอบอุ่นก็จะผมว่าต่างจากไทยนิดนึงอ่ะนะครับเพราะว่าเทศกาลของเราไม่ได้ว่าทุกเทศกาลเราจะอยู่ด้วยกันนะฮะมันจะมีแค่บางเทศกาลเท่านั้นนะครับที่จะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวลองชมบรรยากาศดูครับว่าวันเนี้ยมาก็กินข้าวกันนะตอนเย็นแล้วนะฮะเขาทำกับข้าวยังไงและกินอะไรบ้างนะครับก็เป็นแบบว่าง่ายๆเขากำลังทำกับข้าวกันนะแต่ที่จริงทำเกือบเสร็จแล้วล่ะนะครับพอดีผมเข้ามากันสายนี่ช่วยเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเอาไฟช่วยนี่ทำอะไรไม่รู้นี่น่าจะเป็นมันคือเผยใช่ไหมฝันเดียวแม่จะทำใช่ไหมนี่เขาเอามันหมูนะครับเพื่อที่จะมาผัดอะไรสักอย่างนึงนะผัดกับข้าวสักอย่างนึงเนี่ยนี่มันหมูนะแล้วก็นี่ผมเห็นว่าเป็นไชโป้นี่เป็นกระเทียมนะพอดีเขาไม่เปิดไฟนะมันแล้วแต่คนนะฮะบางคนเขาชอบทำข้าวแล้วก็ไม่เปิดไฟเหมือนแม่เจียวเลยแม่เจียวที่นี่เจียงเขาก็ไม่ค่อยเปิดไฟก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะนี่ก็เป็นพวกมีหมูสับหมูไชโป้แล้วก็มีหนังนะฮะแต่ว่าที่จริงข้างนอกนี้ครับมีเต็มแล้วครับมีกี่อย่างเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กว่าอย่างแล้วนะ10กว่าอย่างแล้วก็วันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับบะจ่างบะจ่างก็คือภาษาจีนเรียกจ้งสีนะครับวันนี้ต้องกินบะจ่างกันทุกคนนะครับเพื่อความโชคดีความเป็นสิริมงคลนั่นเองก็ดูง่ายๆนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกุ้งอันนี้กุ้งต้มนะฮะผัดกะหล่ำอันนี้ยำขนมจีนผัดเผ็ดซี่โครงไก่หรือว่าอะไรที่อย่างมีเครื่องในด้วยอย่างนั้นนะครับสังเกตมันจะอันเนี้ยผมดูปุ๊บผมก็รู้เลยว่าต้องมีหม่าล่าเลยแหละจะมีหม่าล่าเลยถ้าสีอย่างนี้มานะอันนี้ก็ผักคนจีนกินผักเยอะนะครับสังเกตอันนี้เป็นผักอันที่สองละอันนี้เป็นผักแบบเนื้อทอดอันนี้ก็ต้มฟักนะต้มฟักกระดูกหมูอันนี้เป็นเนื้อไอ้มะพร้าวเขี่ยเซิงคืออะไรนะเขี่ยสุ่นอ๋อเป็นเห็ดแบบหนึ่งเหรออ๋อหน่อเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่มะพร้าวนะเป็นหน่อแบบหนึ่งนะครับเวลามากินข้าวที่นี่เขาจะเอาหน่อมาตลอดเลยแต่หน่อเขาอร่อยนะแล้วก็มีอันนี้ก็น้ำจิ้มแบบของเขาเดี๋ยวก็ใส่อะไรใส่ซอสจีนมีพริกขี้หนูด้วยนะมีกระเทียมพวกนี้ครับนี่ก็เป็นปลาแม่พี่เขยเขาบอกว่าอันนี้ต้องถ่ายนะวันนี้สำคัญเลยนี่สำคัญเลยนะแล้วก็มีเครื่องดื่มสัญลักษณ์นี้รู้ไหมครับอะไรเป๊ปซี่นะครับภาษาจีนเรียกไปซื่อเขอเล่หันมาก่อนตรงนี้ไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยนี่มีเป๊ปซี่อันนี้เป็นน้ำอะไรเนี่ยโอ้ก่อนนั้นอีกแล้วเนี่ยแต่ผมจะอะไรนะสับปะรดน้ำสับปะรดที่ขาดไม่ได้เนี่ยตะเกียบครับคนจีนใช้ตะเกียบแล้วก็ถ้วยดูตอนนี้เขาตักข้าวไว้หมดแล้วนะถ้วยข้าวแต่ละคนเนี่ย
สังเกตนะไม่มีช้อนนะครับใช้ตะเกียบอย่างเดียวนะถ้าจะกินซุปก็คือเอาซุปตักใส่ถ้วยนี่แหละแล้วก็ยกซดเลยนี่ก็จะมีเครื่องดื่มของใครของมันเดี๋ยวผมลองดูนี่เป็นอะไรอ๋อนี่เป็นไอ้นั่นหัวเถาหัวเถาหัวเถาภาษาไทยเรียกอะไรผมลืมละวอลนัทโอเคเป็นน้ำวอลนัทครับผมจะเลือกชิมเฉพาะที่แบบว่าพวกคุณน่าจะไม่รู้รสชาตินะพวกกุ้งต้มนี่ไม่ชิมให้ดูละเพราะกุ้งต้มก็คือกุ้งนะไทยก็มีอันนี้เป็นยำขนมจีนฟังใจเยอะหวานไอ้พวกยำๆเนี่ยผมชิมมาหลายครั้งแล้วนะที่เนี่ยคือเขาจะเป็นมันจะต่างจากไทยหน่อยเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเครื่องปรุงนะซอสแล้วก็พวกน้ำส้มสายชูหรือว่ามะนาวเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันอยู่คือมันก็อร่อยนะแต่ว่าของไทยมันจะมีพวกมะนาวเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เขานำเข้ามะนาวจากไทยเยอะเหมือนกันนะเพราะมะนาวไทยเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะครับมะนาวจีนมันจะลูกใหญ่แต่มันแบบไม่ค่อยเปรี้ยวก็จะไม่รสจัดเท่าคนไทยทำนะไม่รสจัดเท่าเชอร์รี่ควายเลอร์เชอร์รี่ควายเลอร์แปลว่าสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดน้องคนนี้ครับอันต่อไปที่จะชิมให้นะคือนี้ไก่ผมว่าผัดเผ็ดไก่นะใช่ไหมต้องความเป็นแบบหม่าล่าแน่นอนจ่ายเท่าไหร่ก่อนดีไหมจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เจียนไช่好มีความแต่ยังไม่เจอตัวนั้นแต่มีแน่นอนมันจะมีความเผ็ดชาของมันอยู่รสชาติเข้มข้นแต่อย่างที่บอกนะไม่มีความหวานพวกนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลกันอันนี้เจอชามี่เขียวนั่นแหละอันนี้ก็บอกอร่อยอร่อยอะไรเนี่ยเป็นหัวเชื้อเท้าดมผักอ๋อเมื่อกี้ที่บอกเข้าไปถ่ายเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปถ่ายคลิปตอนที่เขากำลังทำในห้องครัวครับทำเป็นนี่ผักกาดดองหัวเชื้อเท้าไม่ใช่หัวเชื้อเท้าแล้วก็มีพวกอะไรน้ำมันอะมันเหมือนว่าอร่อยนะมีคนกินข้าวกับผมข้างหลังนั่นเนี่ยนี่ใครครับเนี่ยสีจิ้นผิงนะครับนี่มีประธานาธิบดีกินข้าวด้วยนะไม่ที่จริงมันเป็นรายการพิเศษครับมันเป็นรายการพิเศษด้วยมีเนาะวันนี้ก็จะมีรายการพิเศษอันนี้ข่าวบ้างนี่เป็นข่าวแต่เดี๋ยวช่วงตอนเย็นนะช่วงตอนเย็นจะมีรายการพิเศษเกี่ยวกับวันพิเศษของวันนี้ด้วยนะครับแต่อันเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูนี่อร่อยจริงนะมันแบบว่ามันอ่ะเพราะเขาผัดกับมันหมูนะนี่เป็นเนื้อวัวเนาะเนี่ยเนื้อวัวแห้งแล้วไปทอดเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูตั้งแต่แรกมันก็คล้ายๆเนื้อแดดเดียวที่ไทยคล้ายๆกันเค็มๆเหนียวๆอร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่หอมอันนี้เป็นหน่อหวานนะครับพอดีผมไม่ได้ตักมาให้ดูนะมันอยู่นู่นเมื่อกี้เขาตักมาให้หน่อหวาน
หนูนี่หวานมากแล้วก็อ่อนเนื้อมันอ่อนกรอบจริงๆนี่ไปยำไปแล้วก็อร่อยหมดเนาะแล้วแต่เนาะแต่นี่เขาไม่ได้ยำอันนี้ผัดน้ำมันธรรมดาอร่อยน่าจะแพงอ่ะแพงป่ะเห็นแม่บ้านนี่อะไรได้กินตลอดนะคือเหมือนแบบเป็นของแบบขึ้นโต๊ะของบ้านนี้แล้วนะเวลาแม่นี่เขาจะมีผัดหน่อหวานเนี่ยตลอดเลยผมลองปลาดูป้าก็ใครเอาฟันป้าอันนี้ปลาเลยว่าหนีดูออกป่ะชื่อก็คือนั่นนะใช่ไหมจู่ๆนี่ยูนมาก็ใช่รถไฟเหยปลาทับทิมอ๋อนี่ปลาทับทิมนะดูว่าแบบสูตรใครจะอร่อยกว่าได้เดี๋ยวชิมให้อ๋อเจ๊บอกว่านี่เขาต้มนะจนแห้งเลยไอ้พวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ก็เลยเข้าไปในเนื้อปลาหมดนะจริงจริงจริงก็ไม่เผ็ดนะแต่ว่าแบบมันกลมกล่อมบอกเลยเป็นเค็มหวานๆนิดนึงแล้วเผ็ดๆนิดนึง不过你们是值班要值到几点啊？อย่างที่ผมบอกก็คือมันเกี่ยวกับเครื่องปรุงของเขาอ่ะนะ你们是值班要开始打奶油它是容易滑的啊。นี่ผมเอาปรุงนะจิ้มกับน้ำจิ้มที่เขาใส่พริกขี้หนูอ่ะจะดูว่ามันเผ็ดหรือเปล่าไม่ค่อยเผ็ดพี่ขี้หนูของจีนมันสู้ไทยไม่ได้อะพี่ขี้หนูไทยนี่สุดยอดที่สุดแล้วไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จะกินซุปนะต้องอย่างนี้ต้องตักแบบนี้ต้องใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวต้องหีบต้องแบบซดเอานะครับฝักอันนี้เขาตุ๋นจนแบบว่าเปื่อยมากเลยเปื่อยมากใช่ว่าหมูต้องเปื่อยด้วยวันนี้ดำลงมูทีแล้ววันนี้นี่บุตรละทำไมนี่บุตรละก็ถูก妈妈给他下，对吧？就这样，然后给他下骨头打到掉。我给他几个面，骨头打到掉。骨头打了一点菜。这个不要点，这个点。那个汤呢？อร่อย，เพราะมันผมใส่เขาต้มนานมากหลายชั่วโมง อันนี้ขาดไม่ได้เลยวันนี้ก็จ่ายนะฮะ房子离空调近点的地方嘛，那个。房间。ที่ขายไม่ได้เลยก็คือบัตรจ่างนะครับก็บัตรจ่างบางคนอาจจะไม่รู้จักนะมันทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ข้างในก็แล้วแต่นะใส่หมูอะไรบ้างใส่หวานใส่อะไรเนี่ยแล้วแต่นะและอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับใครเป็นคนทำด้วยนี่มีไส้หรือเปล่าหรือว่าไส้อยู่ข้างในเลยนะอันนี้ไม่มีไส้แบบไม่มีไส้ก็มีแล้วนี่โอ้เนี่ยตอนนี้บอกเจอแล้วไม่มีไฟก็แต่ไหนเนี่ยแต่นี่ใส่อะไรอ่ะ
หรือว่าดูใส่ไส้วะไม่รู้อ๋อใช่ใช่บ้านนี้เขาก็ชอบทำแบบไม่มีแซงเหมือนกันแต่ไม่กินเขาทำเองเหรอเขาทำเองไม่มีไส้ครับที่ตอนเช้ากินมีใช่ไหมได้ถั่วตอนเช้ากินไปครั้งหนึ่งแล้วที่บ้านที่บ้านตัวเองแม่บ้านพี่สาวอ่ะกินข้าวเหนียวดีๆนั่นเองแต่ก็มีความหวานนิดนึงนะได้ยินแล้วถ้าฉันเปียกๆเค้กมันจะนุ่มอย่างนี้เราไปถ่ายดูข้างหน้ากันกับข้าวจานมันเค้กของน้องเขาน่าจะสิว小山女，生日快乐！小山女，山女，山山，小山女来了。小山女，仙啊，哦仙吗？哦，小仙女，小仙女，就是เทพธิดา，然后ชื่อเทพธิดาหน้าจีนะครับ。ชื่อน้องเขา，然后。不是，子边是。然后เทพธิดา，然后生日快乐，ข้างล่างนี้ก็แปลว่า Happy Birthday นั่นแหละเราเป่าเค้กเหรอหรือว่าอยากกินเป่าได้เหรอน่าจะเจ๊ให้เป่าก็ไม่รู้นี่พ่อแม่ลูกนะครับเขาถ่ายรูปกันอยู่อร่อยไหมสิมาละสภาพเละนิดนึงนะโอ้ยเค้กนิ้วหวานไปพูดถึงพวกขนมหวานนะขนมหวานขนมเค้กเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีนะครับคนจีนเองก็ชอบไปกินที่ประเทศไทยของจีนนี่โดยภาพรวมยังทำชุดไทยไม่ได้นะแต่บางร้านเขาก็ทำอร่อยร้านนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ก็ยังสู้ไทยชุดไทยไม่ค่อยได้ครับ